รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแค่อย่าให้เรามองคนตาบอดและคนพิการทั่วไปว่าเขามีความสามารถเขามีศักยภาพเขาก็ทำงานได้จริงจังเราไม่ได้เน้นว่าร้านเราเป็นผู้พิการทางสายตาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราอยากให้ลูกค้าเข้ามาแล้วสัมผัสได้เองว่าพวกเราทำได้ภาคภูมิใจครับที่ตัวเองมีรายได้พอที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ทำให้ในชีวิตแต่ละวันของเราแบบมีความสุขเอาเอสเปรสโซ่เย็นแก้วนึงค่ะเอสเปรสโซ่เย็นนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะท่านจะพาทุกคนมาชิลๆหากาแฟดื่มกันค่ะเพราะที่นี่มีกาแฟที่กลมกล่อมมากๆเลยนะคะจากฝีมือของเหล่าบาริสต้าค่ะซึ่งเป็นบาริสต้าที่เป็นคนพิการทางการเห็นด้วยนะคะวันนี้ตามท่านมาสุขใจไปด้วยกันกับพี่ๆบาริสต้าที่นี่กันค่ะภายในร้านกาแฟบาริสต้าชงกาแฟปิดฝาแก้วแล้วยื่นแก้วกาแฟให้ท่านขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องทานอ๋อสวัสดีค่ะพี่กวินและนี่นะคะคือพี่กวินค่ะผู้ก่อตั้ง .coffee ค่ะขึ้นตัวอักษรกวินขวงปริชาติ co-founder .coffee ร้านนี้มีความพิเศษคือคนพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนพิการทางการมองเห็นหมดเลยใช่ครับใช่ทำไมเราถึงเลือกจ้างเป็นคนพิการทางการมองเห็นทั้งหมดอะคะคือคนพิการว่าคนพิการทั่วไปก็ขาดโอกาสในการทำงานแต่สำหรับคนพิการทางสายตาผมว่ามันมากกว่าคนพิการทั่วไปเพราะว่าคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเขามีความสามารถหรือมีศักยภาพในการทำงานเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าแบบถ้าเราปิดตาเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆในความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นคือเหตุผลที่เราเลือกคนพิการทางสายตามาทำงานเพื่อจะได้ให้คนเห็นว่าเขามีความสามารถจริงเขามีศักยภาพจริงแค่ต้องพัฒนาทักษะแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาแต่ที่ว่าเราจ้างเป็นทั้งทีมเลยในร้านเป็นเพราะว่าอย่างสมมติเรามีคนที่มองเห็นได้คนภายหน้าหรือลูกค้าหรือสังคมเขาจะรู้สึกว่าต้องมีคนที่มองเห็นช่วยประคองตลอดนะครับแล้วก็เลยอยากให้คนเห็นว่าเขาทำได้ทุกอย่างกันเองดังนั้นที่นี่คือเขาจะเข้ามาเปิดร้านเองเซตเครื่องเตรียมวัตถุดิบแล้วก็รับออเดอร์รับเงินจ่ายแล้วก็ทำเครื่องดื่มเสิร์ฟให้ลูกค้าทำความสะอาดปิดร้านแล้วคนพิการทางการมองเห็นที่เราได้รับสมัครมาเป็นพนักงานนะคะเรามีการประชาสัมพันธ์หรือว่าเผยแพร่ผ่านช่องทางใดเขาถึงแบบว่าติดต่อแล้วก็รู้ว่าเอ้ย .coffee เราเปิดรับสมัครอะครับคืออย่างแรกเราจะทำใบประกาศนะครับที่ชัดเจนว่าองค์กรของเราคืออะไรเราทำอะไรบ้างจุดประสงค์ของเราคืออะไรแล้วมันจะชัดเจนว่าเรารับคนพิการทางสายตามาทำงานให้น้องของเราที่เป็นพนักงานปัจจุบันช่วยประกาศให้นะครับแล้วก็ในระดับนึงก็เขาก็ส่งให้เหมือนสังคมของเขาเหมือนเป็นการเชื่อมต่อในกลุ่มใช่ครับใช่ครับใช่ครับอีกช่องทางนึงก็ผ่านองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับคนพิการอันนี้คือการประกาศงานปีที่แล้วเราก็จัดเวิร์กช็อปด้วยให้ชวนคนพิการทางสายตามามันเรียนรู้ว่าเราทำอะไรบ้างแล้วบรรยากาศของร้านแล้วหน้าที่ของบริษัทคืออะไรบ้างเขาจะได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นว่างานที่นี่จะเป็นยังไงเขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาอยากจะสมัครหรือไม่ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าจากประสบการณ์แล้วคนพิการทางการมองเห็นเนี่ยค่ะศักยภาพเขามันมีข้อจำกัดอะไรไหมคะสำหรับการทำในอาชีพบาริสต้านี้ค่ะผมไม่ได้มองว่ามีข้อจำกัดคือผมแยกระหว่างวิธีการทำกับความสามารถนะครับคือเขาทำได้เพียงว่าวิธีการของเขาอาจจะแตกต่างจากคนที่มองเห็นนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเราที่จะเหมือนช่วยกันคิดว่าควรจะทำยังไงถึงจะให้เขาทำได้โดยที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแต่สุดท้ายอ่ะคือสิ่งที่สำคัญคือเครื่องดื่มออกมายังไงการบริการเป็นยังไงถ้าลูกค้ารู้สึกว่าเครื่องดื่มอร่อยได้รับการบริการที่ดีวิธีการก็ไม่ได้สำคัญแล้วนะครับ
บาริสต้าชงกาแฟรับออเดอร์ลูกค้าเช็ดแก้วกาแฟล้างแก้วกาแฟแล้วสำหรับตัวพี่กวินเองคิดว่าการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการนะคะมีความสำคัญยังไงบ้างทั้งในแง่ของตัวสังคมเองแล้วก็ในแง่ของตัวคนพิการเองอะค่ะครับผมแค่มองว่าเราต้องมองทุกคนอะเป็นทรัพยากรของประเทศแล้วใช่ครับใช่ครับคือถ้าเราแค่มองว่าเขาเป็นผู้ที่เราต้องช่วยเหลือตลอดอะเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในระบบการทำงานแล้วก็ผมแค่มองว่ามันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเรายิ่งดึงเข้ามาอยู่ในระบบการทำงานอ่ะเขาก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตแล้วก็สังคมพัฒนาไปเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็ตัวสำหรับตัวเขาเองล่ะคะอันนี้คือผมมองว่ามันเป็นสิทธิ์คนทั่วไปอ่ะที่จะมีโอกาสที่จะทำงานที่จะเลี้ยงตัวเองที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ควบคุมชีวิตควบคุมอนาคตของตัวเองนะครับก็เลยมองว่าเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นนะค่ะอยากให้พี่กวินฝากถึงผู้ประกอบการที่เขาอาจจะกำลังคิดจะจ้างงานคนพิการหรือว่าอาจจะจ้างงานคนพิการอยู่แล้วอยากให้ฝากถึงเขานิดนึงว่าจากประสบการณ์ของเราอะค่ะที่ได้ทำดอทคอฟฟี่มาจ้างๆพี่ๆกลุ่มบาริสต้ามาทำงานเนี่ยอยากฝากถึงพวกเขาอย่างไรคือแค่อยากให้เรามองคนตาบอดและคนพิการทั่วไปว่าเขามีความสามารถเขามีศักยภาพเพราะฉะนั้นงานที่จะจ้างเขาอ่ะคือเอาว่าอย่ามองว่าเป็นการช่วยเหลือเขาอย่างเดียวเขาก็ทำงานได้จริงจังเขาก็สร้างแววให้กับองค์กรได้แล้วเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเติบโตในสายอาชีพด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ที่แบบได้รับเงินเดือนขั้นต่ำตลอดชีวิตอะไรนะครับก็สำหรับองค์กรที่อาจจะยังไม่พอที่จะจ้างแต่ยังต้องแบบอย่างเช่นจ่ายเข้ามาตรา34กองทุนก็อาจจะมองถึงมาตรา35ไปออกไปหาแบบผู้คนพิการพวกคนพิการไปสนับสนุนให้ก็มีงานทำนะครับค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะก็ได้พูดคุยกับพี่กวินและทราบถึงที่มาที่ไปของดอทคอฟฟี่คร่าวๆแล้วนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ๆบาริสต้ากันบ้างนะคะว่าเขาฝึกฝนกันหนักไหมกว่าจะมาเป็นบาริสต้าที่เรียกว่าผลิตโปรดักต์หรือว่าผลิตกาแฟออกมาได้แบบน่าทานขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาในช่วงหน้ากันค่ะขึ้นโลโก้รายการสู่ใจไปด้วยกันโกโก้เย็นได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเช้านี้ท่านลองกินกาแฟไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมโกโก้กันบ้างค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะท่านใช้ดอทคนโกโก้และลองชิมโกโก้เย็นเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะอยากรู้จักบาริสต้าที่ทำโกโก้ให้ท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่พาค่ะพี่พาทำเป็นบาริสต้าที่นี่นานหรือยังคะทำได้ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมทำไมถึงมาทำที่นี่ได้ก็เริ่มแรกก็คือเป็นช่วงโควิดค่ะเมื่อก่อนเราทำในส่วนของงานโรงแรมค่ะค่ะแต่ว่าพอมีช่วงโควิดเนี้ยค่ะงานของโรงแรมเนี้ยค่ะเขาก็ต้องปิดตัวไปก็เลยกลับไปอยู่บ้านอยู่ปีหนึ่งค่ะก็เลยคิดว่าการอยู่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีรายได้ด้วยอะไรค่ะแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากหางานทำก็เลยลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะค่ะตามเว็บไซต์ต่างๆอะค่ะก็หามาเรื่อยๆจนมาเจอที่นี่ค่ะที่ dot coffee ค่ะแล้วตั้งแต่มาทำงานที่นี่อะค่ะได้รับประสบการณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือได้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพค่ะแล้วก็วิธีเทคนิคการชงเครื่องดื่มต่างๆคือเหมือนเราได้อาชีพไปด้วยได้รายได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ทำงานเป็นบาริสต้ามาค่ะเคยเจอประสบการณ์อะไรในการทำงานที่ทำให้เราได้เรียนรู้บ้างอะค่ะก็หลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็อาจจะเป็นการรับออเดอร์ของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างสมมุติว่ามีลูกค้าเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือรับออเดอร์มาก็เราไม่สามารถรันออเดอร์ให้ลูกค้าแบบได้ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งในบางครั้งอาจจะมีตกหล่นบ้างใช่ค่ะคือเราก็ต้องแก้ปัญหาต้องขอโทษลูกค้าแล้วก็ต้องรีบทำให้อะไรแล้วจากประสบการณ์ตรงนั้นนะคะได้มีวิธีการจัดการในครั้งต่อๆไปยังไงบ้างอะคะด้วยพวกเรามองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะจะไม่ทราบว่าลูกค้าท่านนี้สั่งอะไรอะไรเงี้ยค่ะด้วยจำไม่ได้ก็คืออาจจะใช้เสียงถามลูกค้าไปว่ามีลูกค้าท่านไหนยังไม่ได้รับเครื่องดื่มไหมคะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะว่าจะเจออะไรบ้าง
ค่ะแล้วพี่พาค่ะหางานจากเกี่ยวกับ dot coffee ที่เนี่ยหางานผ่านช่องทางไหนอะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็คือเซิร์ชเข้าไปใน Google เลยว่างานเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ดูตามเว็บไซต์มาเรื่อยๆเลยหรือว่ากลุ่มในส่วนของ Facebook อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นกลุ่มของผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปเข้ากลุ่มเขาก็จะมีโพสต์มาเรื่อยๆว่ารับงานตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองสมัครค่ะแล้วจากประสบการณ์เนี่ยแบบด้วยความที่ช่วงนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ต่างๆใช่ไหมคะแล้วโลกออนไลน์เนี่ยก็มีบุคคลหลากหลายเนาะบางคนอาจจะเคยถูกหลอกลวงมาเนี่ยค่ะเคยมีประสบการณ์เหล่านี้ไหมคะเคยมีค่ะก็คือตอนสมัยเรียนนะคะตอนนั้นเราไม่ทราบว่าเกี่ยวกับผู้พิการนะคะมีสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องเรียนหรือว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากหารายได้เสริมเพราะว่าเราต้องหาทุนในการเรียนเนี่ยค่ะก็เลยเข้าไปหาในกลุ่มของพวก LINE Facebook หรือว่าโซเชียลต่างๆก็จะมีกลุ่มพวกเพจรับงานมาทำที่บ้านคือเรารับมาเขาก็ให้อุปกรณ์เรามาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียค่าอุปกรณ์เขาก็แจ้งว่ามีวิธีทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รายได้ที่ได้รับเนี่ยมันเท่าตัวกับที่เราเสียไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเราคิดว่ามันเป็นจำนวนที่เยอะอยู่แล้วมันเป็นงานที่ไม่ยากแต่พอเราทำเสร็จมาจริงๆก็คือเพจที่เราทักไปอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ตอบเลยแล้วเขาก็เหมือนมาบล็อกเราไปเลยเราส่งอะไรหาเขาไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้นทุนเราก็คือเสียไปแล้วใช่ค่ะพอหลังจากนั้นมางานทุกงานที่เราจะไปสมัครค่ะเราศึกษาข้อมูลตลอดว่ามันมีอยู่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานที่ที่เราไปทำมันมีจริงไหมมีตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายด้วยเพราะว่าเราทำงานในส่วนของผู้พิการใช่ไหมคะก็จะมีกฎหมายเข้ามาช่วยก็คือในส่วนของมาตรา35เนี่ยค่ะทุกที่ที่เราไปทำถ้าเราจะสมัครตำแหน่งนี้จะต้องมีกฎหมายแบบนี้มารองรับมีสวัสดิการแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะต้องเช็คก่อนทุกครั้งขึ้นตัวอักษรงานทุกงานที่จะไปสมัครจะศึกษาข้อมูลว่ามีจริงหรือไม่และมีสถานที่ทำงานที่ชัดเจนหรือไม่พอพูดถึงปัญหาคนพิการถูกหลอกลวงในการสมัครงานนะคะผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า LINE ก็ดีนะคะปัญหาเนี้ยยังเป็นปัญหาที่พบอยู่บ่อยค่ะเพราะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะวิธีการสังเกตเบื้องต้นเลยว่าเป็นข้อความจากแก๊งมิจฉาชีพนะคะข้อแรกเลยก็คือว่างานนั้นๆมักจะให้เงินที่สูงเกินความเป็นจริงค่ะส่วนข้อที่2ก็คือเบอร์โทรศัพท์หรือว่าที่ตั้งมีความไม่ชัดเจนหรือว่าไม่แสดงข้อมูลที่ชัดเจนให้เราได้ทราบนะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือว่าแก๊งมิจฉาชีพนะคะมักจะให้เราเสียค่าสมัครงานก่อนที่เราจะสมัครงานหรือทำงานนั้นๆนั่นเองถ้าเข้าข่ายทั้ง3ข้อนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะคะยังไงเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อต้องตรวจสอบให้ดีก่อนสมัครงานนั้นๆนะคะบาริสต้าผู้ชายทำงานในร้านกาแฟยืนบริเวณเคาน์เตอร์ชงกาแฟตอนนี้นะคะทันก็นั่งอยู่กับพี่เตงหนึ่งในบาริสต้าของร้าน Dot Coffee ค่ะพี่เตงค่ะพี่เตงเป็นบาริสต้าที่นี่มานานหรือยังคะตอนนี้เข้าปีที่4แล้วครับแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรทำไมเราถึงได้มาเป็นบาริสต้าที่นี่อะคะตอนแรกครับทำงานเป็นฟรีแลนซ์อยู่ครับค่ะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ไรเตอร์ครับแล้วก็ทีนี้อยากจะมีงานประจำครับแล้วก็ลองเซิร์ชใน Facebook ดูครับมีเพื่อนเนี่ยแชร์มาว่ามี Dot Coffee รับบาริสต้าที่เป็นคนที่บกพร่องทางการเห็นก็เลยลองยื่นเรซูเม่มาสมัครดูครับอ๋อแล้วจำได้ไหมคะว่าวันแรกที่ได้มีโอกาสมาเป็นบาริสต้ารู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกมันน่าตื่นเต้นครับแล้วมันน่าท้าทายมากครับค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าความรู้สึกที่เราได้รับโอกาสในการมาทำงานที่นี่อะค่ะรู้สึกยังไงบ้างผมไม่ได้มองว่าการทำงานที่นี่เป็นโอกาสนะครับผมมองว่าการทำงานที่นี่มันคือความสามารถของตัวผมเองด้วยครับรู้สึกภาคภูมิใจครับที่ตัวเองมีรายได้พอที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ทำให้ในชีวิตแต่ละวันของเราแบบมีความสุขได้ครับโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระของสังคมแล้วก็เป็นภาระของคนรอบข้างด้วยครับพี่เตงค่ะตั้งแต่พี่เตงทำงานเป็นบาริสต้ามาค่ะได้ใช้สื่อออนไลน์เป็นประโยชน์ต่อการทำงานยังไงบ้างก็จะใช้ในการหาสูตรครับหาสูตรเครื่องดื่มต่างๆนะครับเพื่อมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วก็หาวิธีการบริการครับว่าเราสามารถบริการอย่างไรได้บ้างนะครับในการทำให้ลูกค้าในแต่ละคนนะครับประทับใจกับการบริการของเราครับก็บางทีครับก็ใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทตัวเองแล้วก็โปรโมทร้านด้วยครับก็ให้เพื่อนที่มองเห็นเรื่องราวเนี่ยมาช่วยถ่ายรูปเครื่องดื่มที่ตัวเองทำแล้วก็เอาลง IG อย่างเงี้ยครับแล้วก็
ไปพิมพ์โปรโมทว่าเราทำงานที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับมีช่วงนึงที่เรามาทำคอนเทนต์ครับกันว่าเราอยากทำคอนเทนต์ที่สามารถโปรโมทร้านผ่าน TikTok ได้ครับนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะทำเป็นคาปูชิโน่เย็นครับแล้วก็คลิปนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากครับเดี๋ยวผมจะทำคาปูชิโน่เย็นให้ดื่มกันเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะบดกาแฟใส่ด้ามก่อนพอได้กาแฟที่บดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาสกัดช็อตคาปูชิโน่เราก็จะนำเครื่องปรุงที่เตรียมเอาไว้นั่นก็คือครีมเหลวและนมสดมาเทลงบนเครื่องดื่มเท่านี้แหละเราก็จะได้คาปูชิโน่เย็นพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับอยากให้พี่แตงส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วก็พลังบวกให้กับคนพิการคนอื่นๆหน่อยค่ะอยากจะบอกว่าให้คนพิการที่ยังคิดว่าตัวเองยังมีความสามารถไม่มากพอหรือว่ายังอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่นะครับบอกว่าอยากให้ลองก้าวออกมาครับลองคิดว่าตัวเองทำได้ดูนะครับเพราะว่าอย่างผมเองผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าผมจะทำเป็นบาริสต้าได้ถึงทุกวันนี้ลองเปลี่ยนมายด์เซตตัวเองครับดูว่าฉันสามารถทำได้นะแค่นี้นะครับแล้วก็ลองเดินออกมาครับแล้วก็จะรู้ว่าสังคมจริงๆนอกจากที่เราวาดกรอบไว้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นกำแพงล้อมรอบเราอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องเจออีกเยอะเลยครับค่ะตั้งแต่พูดคุยกับพี่ๆบาริสต้ามานะคะกว่าที่เขาจะทำงานได้อย่างคล่องแคล่วแบบนี้แน่นอนเขาต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ความพยายามเป็นอย่างมากเลยค่ะแสดงว่าอาชีพบาริสต้าเนี่ยน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะพี่เต็งใช่ครับแล้วทีนี้ทันอยากลองเข้าไปทำดูบ้างไหมคะอยากเลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาทันเข้าไปลองทำกาแฟดูโดยจะมีน้องวอยนะครับเป็นหนึ่งในบาริสต้าของ Touch Coffee ช่วยสอนน้องทันในการทำอุ๊ยได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทันจะเป็นบาริสต้าได้เหมือนพี่ๆมั้ยนะคะขึ้นโลโก้รายการสุขใจไปด้วยกันขึ้นโลโก้รายการสุขใจไปด้วยกันเมล็ดกาแฟอยู่ในเครื่องบดทันพับแขนเสื้อทั้งสองข้างและจับปกเสื้อพร้อมกันแล้วใช่มั้ยครับพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยแล้วเมนูแรกของเราเป็นเมนูอะไรดีคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นลาเต้ร้อนกันนะคะอ๋อโอเคค่ะขึ้นตัวอักษรบนภาพแก้วกาแฟฮอตลาเต้ลาเต้ร้อนโอเคครับก่อนแรกนะครับหยิบด้ามที่อยู่ตรงข้างหน้ามาค่ะคือด้ามนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ด้านขวามือครับจะมีโถบดกาแฟครับค่ะแล้วก็จะมีช่องใส่พอดีนะครับก็คือเราดันคือต้องใส่เข้าไปทีนี้ข้างบนเนี่ยครับจะมีร้อนซ้ายเย็นขวาครับค่ะเมนูที่เราจะทำเนี่ยคือลาเต้ร้อนใช่ไหมใช่ค่ะกดปุ่มซ้ายได้เลยครับอ๋อโอเคค่ะพอเราอัดคาเฟ่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรอะคะก็จะต้องมาใส่หัวชงนะครับอ่าโอเคค่ะขั้นตอนยากอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทีนี้พี่ทันกดปุ่มปุ่นใหญ่ต้องกดก่อนเหรอคะใช่ครับเพื่อล้างกาแฟเก่าออกก่อนได้ค่ะกดแค่5วินาทีครับแล้วก็หยุด1 2 3 4 5โอเคครับกดปุ่มเดิมเลยฮะโอเคครับทีนี้พี่ทันใส่เข้าไปเอียง8นาฬิกาครับค่ะโอเคครับแล้วมาทางขวาครับลงบล็อกมั้ยฮะไม่ลงค่ะโอเคโอเคโอ้พี่ทันใส่ครั้งเดียวได้เลยครับทีนี้แก้วข้างล่างครับเราตั้งได้เลยครับตั้งวางไว้ที่ถาดโอเคโอเคครับทีนี้ลาเต้ร้อนเราใช้น้ำหนึ่งออนสองบ่มสองปุ่มบนเนี่ยครับจะเป็นปุ่มน้ำทีนี้พี่ทันกดปุ่มซ้ายปุ่มที่สองครับฝั่งซ้ายปุ่มที่สองปุ่มนี้ใช่ไหมคะปุ่มนี้ใช่ครับโอเคกดได้เลยฮะทีนี้ก็จะมีน้ำกาแฟออกมาครับอ๋อระหว่างที่เรารอกาแฟทีนี้พี่ทันหันหลังโอเคค่ะเราจะไปกดส่วนผสมกันครับค่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ส่วนผสมนะครับทีนี้ชั้นตรงเนี้ยครับจะมีการไล่ระดับความสูงเพื่อให้แบบคนที่มองไม่เห็นเขาได้แยกออกว่าคนไหนเป็นคนไหนอะครับทีนี้คนแรกเป็นจะเป็นครีมนะค่ะแล้วก็คนที่2เป็นนมสดคนที่3เป็นน้ำเปล่าค่ะแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็นแซรัปนะค่ะโดยตรงนี้จะเป็นพิชเชอร์ทีนี้เราทำลาเต้ร้อนเรากดนมครับโอเคเราใช้เป็นแก้วตัวนี้พี่ทันเอาแก้วนี้ได้เลยใช่ไหมคะโอเคกดนมครับ16ปั๊มทันกดนมใส่เหยือกที่ไว้สำหรับใส่นม17เอ้ย16ฮะมันเกินอะค่ะค่ะพอเราได้นมมาแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือทีนี้เราจะมาสตรีมร้อนกันครับค่ะทีนี้เครื่องข้างหน้านะครับพี่ทันกดปุ่มซ้ายสุดครับโอเคค่ะโอเคครับอันนี้คือฝากน้ำเครื่องจะฝากน้ำอยู่ฮะทีนี้พี่ทันเอาพิชเชอร์ที่ใส่นมครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไประวังไว้บนถาดเนี่ยนะครับทีนี้ดันตัวดันลงโอเคทีนี้ปุ่มขวาสุดที่เป็นสี่เหลี่ยมข้างบนข้างบนค่ะกดเลยใช่ไหมคะกดได้เลยครับโอเคครับทีนี้เครื่องก็จะสตรีมเองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดเองครับค่ะทีนี้ระหว่างที่สตรีมพี่ทันเอื้อมมือมาหยิบแก้วกาแฟที่เราทำเสร็จแล้ว
คค่ะโอเคค่ะค่อยๆนะคะค่ะแล้ววางไว้ค่ะท่านหยิบเหยือกที่ใส่นมออกจากเครื่องสกรีนท่านรินนมที่สกรีนแล้วใส่ในแก้วที่มีกาแฟนี่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านถือแก้วกาแฟยิ้มให้กล้องค่ะเมนูถัดไปเรามาที่เมนูเย็นกันบ้างเป็นเมนูอะไรคะก็จะเป็นเมนูมัทฉะลาเต้เย็นครับโอเคขึ้นตัวอักษรมัทฉะลาเต้เย็นไอซ์มัทฉะลาเต้ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนพี่แทนหยิบโถมาเลยโถนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ปั๊มนมครับปุ่มที่เดิมเลยครับค่ะขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันใช่ฮะ22ครับโอเค1 2 3ท่านปั๊มนมใส่ในโถปั่นค่ะอันนี้เป็นมัทฉะใช่ไหมคะใช่ครับนี่พี่ท่านหยิบช้อนครับค่ะพอหยิบช้อนแล้วช้อนครับตักแล้วไม่พูนใช่ครับไม่พูนฮะแล้วก็ใส่โถปั่นนี้เลยครับโอเคค่ะขอกระขอบโถด้วยท่านปิดฝาโถปั่นและนำไปวางที่เครื่องปั่นเครื่องปั่นปั่นส่วนผสมจนเข้ากันท่านยกโถปั่นออกจากเครื่องและเทมัทฉะลาเต้ใส่แก้วที่มีน้ำแข็งปิดฝาแก้วนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูที่2ของเราในวันนี้ค่ะชาเขียวมัทฉะใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะค่ะและตอนนี้นะคะทั้ง2เมนูฮันก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเลยอยากจะรบกวนทั้งพี่กวินแล้วก็พี่บาริสต้าของเรานะคะช่วยชิมให้หน่อยค่ะว่าฝีมือใหม่เป็นยังไงบ้างอันนี้ของพี่วอลแล้วค่ะเป็นไงวะคะดีครับเหมือนนมอาจจะเยอะไปนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคืออร่อยดีครับสำหรับครั้งแรกถือว่าใช้ได้เลยครับขอบคุณค่ะทางของพี่วอลเป็นไงคะโอ้ยกนิ้วเลยฮะเหมือนผมทำเองเลยโอ้ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้เรียกว่าเหมือนมามอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะก็ขอบคุณที่วันนี้มาสุขใจไปด้วยกันกับทันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทั้งพี่กวินนะคะขอบคุณทั้งพี่วอลด้วยค่ะร้านกาแฟแห่งนี้ค่ะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนพิการและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพในการเป็นบาริสต้าซึ่งเป็นอาชีพที่หลายคนคงคิดว่าคนพิการไม่สามารถจะทำได้ไม่เฉพาะคนพิการทางการเห็นเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีร้านกาแฟและผู้ประกอบธุรกิจประเภทอื่นอีกไม่น้อยค่ะที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือคนพิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งหากพวกเขาได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมก็จะทำให้พวกเขาเป็นอีกแรงสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจไม่ต่างจากคนทั่วไปเลยค่ะคนพิการที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆค่ะก็ถือว่าเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการนั้นและมีสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงานซึ่งคนพิการเองนะคะก็ควรเข้าใจสิทธิของตัวเองตามกฎหมายแรงงานค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกเอาเปรียบนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะน้องทันเพราะคนพิการก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับคนทั่วไปคือเวลาทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์และมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงภายใน5ชั่วโมงแรกของการทำงานค่ะและนายจ้างจะต้องจัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ1วันหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การทำงานก็สามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเบอร์1506กด3โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือทางเว็บไซต์ www.labor.go.th ค่ะสำหรับคนพิการที่ยังไม่มีงานทำหรือยังไม่มีรายได้นะคะบางครั้งก็อาจจะหลงเชื่อข้อความหลอกลวงเป็นข้อความทาง SMS ที่ให้กรอกข้อความหรือว่ากดลิงก์ต่างๆค่ะว่ามีงานง่ายๆรายได้ดีเมื่อเราหลงเชื่อนะคะเราก็มักจะกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านเพื่อทำธุรกรรมซึ่งพอมารู้ตัวอีกทีนะคะเงินก็ถูกดูดออกไปจากบัญชีหมดแล้วค่ะถ้าไม่แน่ใจต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่เราจะกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือกดลิงก์ต่างๆลงไปนะคะแล้วมาสุขใจไปด้วยกันกับทันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะขึ้นตัวอักษรตัวคุมการผลิตและโลโก้กทปส.รายชื่อคณะที่ปรึกษาตัวอักษรผลิตรายการโลโก้บริษัทรุ่งนวินจำกัดและโลโก้เนชั่นกรุ๊ป